นี่อ่ะได้แล้วเห็นไหมทีเดียวมาลุ้นไข่ต้มกันค่ะทุกคนไข่ลูกน้อยค่ะไข่ที่บ้านกำไรเองไข่ไก่สาวนะคะฟองก็เลยเล็กค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้ฝนมาแต่เช้านะฝนมาแต่เช้าต้องเก็บแล้วล่ะลวกจิ้มน้ำพริกดีกว่าอ่อนๆก็อร่อยทุกคนไม่ต้องรอให้บานนะฮะดอกบานไม่เอาไม่ชอบค่ะชอบดอกแบบว่าตุ้มๆค่ะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สูงต้องเชียร์ค่ะน้องเต้าหู้ทำไรมาแอบส่องรังมดแดงค่ะทุกคนเอาละครับวงแตกมดเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะกำไรมาส่องเฉยๆค่ะไม่ได้มาเอาไข่ของเขาหรอกอยู่บนต้นเข็มเตี้ยๆนะอยากเห็นเฉยๆวงแตกแล้ววงแตกแล้วใครมาบุกรุกใครมาบุกรุกจริงๆจะมาเก็บยอดตำลึงค่ะกำลังจะมาเก็บยอดตำลึงนี่ไงทุกคนแอบหันไปเห็นใครบางคน ได้อะไรมาคะคุณแม่เดี๋ยวซูมก่อนนะเดี๋ยวค่อยเก็บยอดตำลึงซูมคุณแม่ก่อนนะไปเก็บดอกสลิดมาไหนดูสิคะหูได้เยอะมากอ่ะมันแก่ไปหรือว่าพอดีคะนี่ทุกคนดูนี่คือดอกสลิดนะจ๊ะเก็บมาสุดเอาแม่มดมาด้วยตัวหนึ่งเย็นนี้จะตำน้ำพริกอะค่ะทุกคนคุณแม่ได้ดอกสลิดมาแล้วเป็นต้นที่บ้านนี่แหละเอาร่วงแล้วค่ะแม่ไม่ได้เตรียมถุงไปเนาะเก็บใส่ใบตองห่อมาแบบธรรมชาติค่ะทุกคนส่วนกำไรนั้นกำลังเล็งยอดตำลึงอยู่นะคะให้ชมดอกไม้ก่อนสวยไหมทุกคนว่านสีทิศค่ะดอกเมษากำไรกำลังเล็งต้นเข็มต้นนี้นะคะทุกคนดูยอดตำลึงสีเต็มเลยเมื่อเช้าได้ดอกแคมละทีนี้ก็จะเก็บยอดตำลึงนะคะทุกคนได้น้ำฝนก็เลยพอมียอดให้ได้กินบ้างค่ะสักหน่อยจ้ะสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่เตรียมไว้ก็มีดอกแคร์มีผักบุ้งนะคะที่คุณแม่ไปเก็บมาจากทุ่งนาเดี๋ยวลวกจิ้มน้ำพริกแต่ว่าจะขอมะม่วงคุณแม่สักลูกนึงได้ไหมเอาต้นนี้หรือต้นหลังบ้านดีคะต้นลูกเดียวอุ้ยต้นนี้ไม่ได้หรอต้นนี้ไม่ได้หรออ๋อหรอคุณแม่บอกว่าต้นนี้จะเอาไว้กินไม่ใช่ต้นนี้ค่ะแม่หนูหมายถึงต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะเออน่ะกำไรเห็นห้อยอยู่ลูกนึงเดี๋ยวจะไปเด็ดนะคุณแม่บอกโอเคละคุณแม่เข้าใจว่าจะไปเอาต้นโน้นนะคะที่ลูกใหญ่ๆกำลังห้อยต่องแต่งนั่นมันมะม่วงเขียวใหญ่ไม่เอาหรอกไปตำน้ำพริกมันไม่คืนนะคะต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวปี๊ดค่ะมดบอกเธอมาเอามะม่วงของฉันทำไมฉันเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงนะจ๊ะโทษทีนะได้แล้วค่ะทุกคนจะลวกผักให้สวยงามนะคะก็ต้องใส่เกลือลงไปในน้ำเดือดนะคะสีเขียวน่าทานมะเขือก็ไม่ดำนะคะมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำตอนนี้ก็ตำพริกกับหัวหอมแดงแหลกแล้วนะคะทุกคนเรามาปรุงรสกันก่อนที่จะใส่มะม่วงลงไปนะคะก็เหมือนเดิมใส่น้ำตาลทรายพอประมาณนะคะกะเอาตามที่เราชอบอะค่ะแต่กำไรชอบหวานๆหน่อยแล้วก็ใส่กะปินะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินนะใส่พอประมาณก่อนเนื่องจากมะม่วงแค่ลูกเดียวเองค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยอ
าละทีนี้เราก็จะใส่มะม่วงนะคะตำลงไปให้มันเป็นน้ำพริกมะม่วงจัดไปค่ะได้แค่นี้นะคะ1ลูกเป็นมะม่วงเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวปริ๊บถึงให้หมดเสียดายจัดไปน้ำพริกมะม่วงฤดูกาลนี้เรามีมะม่วงเราก็กินน้ำพริกมะม่วงนะคะทุกคนชิมดูสิรู้สึกสีจะอ่อนกะปินะคะเดี๋ยวใส่กะปินิดหน่อยแต่รสชาติอร่อยมากค่ะทุกคนยังไม่ได้ใส่ผงนมผงแซ่บเลยอ่ะโอ้ยเปรี้ยวออกหวานแล้วนะคะออกหวานแล้วใส่กะปิลงไปหน่อยนึงละมะม่วงนี่เปรี้ยวปี๊ดเลยนะคะโอ้ยแซ่บแล้วใส่น้ำปลาอีกนิดนึงกะปิก็ใส่ละน้ำปลาอีกหน่อยน้ำมะม่วงเปรี้ยวค่ะน้ำตาลอีกนิดนึงไม่มีสูตรนะคะทุกคนชิมเอาค่ะผงนัวผงแซ่บอย่าให้ขาดนะคะจวดเพื่อความซุปเปอร์นัวขยี้กะปิก่อนนะเมื่อสักครู่เพิ่มกะปินะคะให้เข้ากันหน่อยโอ้โหเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใส่ถ้วยค่ะทุกคนน้ำพริกมะม่วงฝีมือดีเจกำไรหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะว้าวนี่ค่ะว้าวมืดพอดีวันนี้ทำกับข้าวช้าค่ะเอาละเอาละนี่ค่ะทุกคนส่วนไข่ต้มนั้นกำไรราดด้วยน้ำปลานะคะสวย2เละ1ค่ะใครใส่ตังหูให้น้องแกะเนี่ยแถมเอาไปแช่น้ำอีกมื้อนี้ทานข้าวร้อนนอนกับน้องหมานะคะทุกคนทานข้าวนอกบ้านค่ะกับบรรยากาศดีๆนะคะอุ๊ยแมงวันหน้าบ้านกำไรค่ะทุกคนเรามาดูไข่ต้มกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะลุ้นกันหน่อยลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาแล้วนะเอาแล้วนะอุ้ยกำลังชอบแบบไม่ถูกอ่ะอุ้ยว้าวว้าวว้าวประหนึ่งว่าไข่ลวกนะคะทุกคนแต่รับรองว่าอร่อยเค็มๆมันๆอร่อยดีค่ะอร่อยมากค่ะวันนี้ทานข้าวกับผักลวกปลอดสารพิษนะคะแล้วก็น้ำพริกมะม่วงและที่สำคัญไข่ต้มที่ประหนึ่งว่าจะเป็นไข่ลวกเข้ากันที่สุดเลยค่ะแล้วก็ราดน้ำปลาด้วยนะคะอร่อยมากเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและส่งกำลังใจกันมาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมะม่วงจ้าไม่เคยทำเลยนะคะเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะแต่อร่อยมากกินกับไข่ต้มใส่ปลาทุกคนอืม